คุณผู้ชมก็คงจะเป็นเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ละหลายครั้งทีเดียวที่ซื้อเครื่องปรุงบางอย่างมาคิดจะทำหนึ่งเมนูอุตายแล้วกับข้าวเยอะแล้วต้องเก็บไปทำในวันต่อไปอย่างเช่นเต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ขาวเต้าหู้กระดานหรือเต้าหู้เหลืองเต้าหู้นิ่มหรือเต้าหู้แข็งก็ตามคุณผู้ชมถ้าวันนี้คุณผู้ชมไม่อยากรับประทานอยากจะเก็บไว้วางไว้เฉยๆในตู้เย็นหรือใส่กล่องไว้ธรรมดาอาจจะเหม็นเปรี้ยวหรือมีกลิ่นอับๆได้วันนี้เรามีวิธีการเก็บเต้าหู้เหล่านี้ให้ยังคงความสดได้ในตู้เย็นมาฝากนะการเก็บเต้าหู้กระดานไว้ในตู้เย็นให้หั่นเต้าหู้แล้วล้างให้สะอาดจริงๆจากนั้นให้แช่เต้าหู้ในน้ำผสมเกลือป่นเล็กน้อยเก็บใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นคุณจะเก็บเต้าหู้ได้นานหลายวันเห็นไหมง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเต้าหู้ซื้อที่ตลาดบางทีก็แช่น้ำไว้เอามือหยิบเข้าหยิบออกมันไม่ค่อยสะอาดเพราะฉะนั้นอาจจะเหม็นเปรี้ยวแล้วทำให้เต้าหู้เราเสียง่ายนะคุณผู้ชมล้างซะให้สะอาดเห็นไหมคุณผู้ชมใส่น้ำละลายเกลือนิดนึงแล้วก็ใส่กล่องแช่ไว้แค่นี้คุณผู้ชมเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับแต่คุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วอะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะดีไหมสามโมงครึ่งทางWorkpointช่อง23วันนี้ก่อนจะลาคุณผู้ชมไปก็ต้องย้ำนะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆใส่มาสก์เวลาออกไปข้างนอกกินร้อนช้อนตัวเองรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้สะอาดสะอ้านนะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะรับประทานอะไรก็ต้องดีต่อสุขภาพข้าวสวยร้อนๆกับแตงกวาผัดไข่ดีไหมรับรองอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลย wow. เมนูนี้เราตั้งชื่อว่ากุ้งหวานน้ำตาลตะโนตัวแรกเท่านั้นนะโอ้ยรสชาตินัวพูดง่ายๆว่านัว